สวัสดีครับเจบัสติวเตอร์วันนี้จะมา Q&A ตอบคำถามน้องที่มีถามเข้ามานะก็น้องคนนี้ถามเข้ามาในบทของ Organic Chemistry เรื่อง Nomenclature of Alkane ถามเข้ามาว่ายังไงบ้างทั้งชื่อของสารแอลเคนตั้งกันยังไงอ่านกันยังไงดูกันยังไงเริ่มกันเลยข้อแรกบอกให้ตอบแบบฝึกหัดว่าเรียกชื่อสารประกอบแอลเคนตามระบบ IUPAC จากสูตรโครงสร้างที่กำหนดให้ต่อไปนี้ตัวแรกมีสี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5มีสี่ห้าตัวเมทเอทโพรบิวเพนก็เป็นเพนเทนตอบได้เลยโอเคตัวต่อไป4 1 2 3 4 5สี่ห้าตัวเป็นโซ่หลักมีกิ่งตัวหนึ่งเนาะเพราะงั้นโซ่หลักก็คือเพนเทนเหมือนเดิมแต่โซ่กิ่งเนี่ยมีสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวก็เม็ดเป็นอย่างที่บอกเป็นกิ่งก็ต้องเติมชื่อมันเมทิลอย่างนี้เนาะก็อ่านว่าเมทิลเพนเทนถามว่าเมทิลเพนเทนอยู่ที่ตำแหน่งไหนถ้าจะให้สเปซิฟิกก็ต้องบอกตำแหน่งด้วยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ตำแหน่ง C ตัวที่2ถามว่าทำไมนับตัวนี้เป็น C ที่2เราจะนับจากฝั่งที่ทำให้เลขมันน้อยที่สุดนะก็ตรงนี้ก็เป็น1 2 3 4 5นะจะไม่ใช่จากฝั่งนี้ไปเพราะถ้าจากฝั่งนี้ไปมันจะเป็น1 2 3 4จะกลายเป็น4เมทิลเพนเทนซึ่งถ้ามองจากอีกด้านนึงมันก็คือ2เมทิลเพนเทนนั่นแหละเพราะงั้นเขาก็จะเอาเลขที่มันน้อยนับจากฝั่งที่มันน้อยอย่างนี้เนาะไปตัวต่อไป C 1 2 3 4 C 4ตัวมีกิ่งตัวนี้กับตัวนี้เนาะเอาตัวหลักก่อน C 4ก็เมทเอทโพรบิวบิวเทนกิ่งก็ C ตัวเดียว2อันเนาะสี่ตัวเดียวก็เป็นเมทิลเนาะเพราะเป็นกิ่งทีนี้มีสองตัวก็ต้องเติมเพราะว่าไดเข้าไปแล้วอยู่ที่ตำแหน่งไหนมันเกาะที่ซีตัวไหนอย่างที่บอกนับจากฝั่งนี้เนาะไม่ได้นับจากฝั่งนี้เพราะเราต้องการให้เลขมันน้อยที่สุดฝั่งนี้ก็ได้หนึ่งสองเนาะตำแหน่งที่สองนี่เลข2ขีดอย่างนี้บอกตำแหน่งข้อนี้ก็เป็น2ไดเมทิลบิวเทนไปตัวต่อไป C 1 2 3 4 5 4 5ตัวมีกิ่งอยู่2อันไป4 5ตัวก็เมทเอทพบบิวเพนก็เป็นเพนเทนเพนเทนโดยที่กิ่งเมทิล2ตัวอยู่ที่ตำแหน่ง2กับ3ก็เขียน2 3ไดเมทิลอย่างนี้เนาะไปตัวต่อไป C 1 2 3 4 5 6 4 6ตัวก็เมทเอทพบบิวเพนเฮกเนาะกิ่งล่ะมาดูกิ่งบ้างตัวนี้คือกิ่ง1ตัว C 1ตัวก็คือเมทิลตัวนี้ C 2ตัวก็คือเอทิลเนาะทีนี้จะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ต้องดูตามอัลฟาเบตออเดอร์ตัว E เนี่ยเอทิลมันจะมาอยู่ข้างหน้าเพราะว่าตัว E มาก่อนตัว M เนาะเขียนอย่างนี้เลยเมทิลแล้วก็ตามด้วยกิ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเมทิลเนาะเอทิลเมทิลเฮกเซนทีนี้ตำแหน่งล่ะบอกตำแหน่งมันหน่อยว่าทำยังไงนับจากฝั่งไหนดีอ
นับจากฝั่งนี้ตอนนี้จะได้1 2 3เนาะก็เป็น3ขีดเอทิล4 4ขีดเมทิลเฮกเซนอย่างนี้เนาะ